ครื่องบินลงจอดใน37ปีความลึกลับของเที่ยวบิน914ถูกเปิดเผยกรณีที่ไม่น่าเชื่อในความเป็นจริงของที่ไม่สามารถเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในอเมริกาใต้มีรายงานว่าในปี1992ในสนามบินหลวงของสาธารณรัฐเวเนซุเอลาเครื่องบินลงจอด37ปีหลังจากการหายตัวไปของพวกเขาบนท้องฟ้าเหนือสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมคริสตศักราช1955เป็นวันเปิดทำการตามปกติของสนามบินนานาชาตินิวยอร์กโดยวันนั้นมีไฟบินของสายการบินแพนอเมริกาเที่ยวบินที่914แพนแอม914เที่ยวบินข้ามเวลามีตารางที่จะออกเดินทางจากสนามบินนิวยอร์กไปที่สนามบินไมอามีโดยในเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด57คนและลูกเรืออีกทั้งหมด4คนฟังดูแล้วก็อาจจะเหมือนเที่ยวบินธรรมดาธรรมดาที่เหมือนกันทุกวันแต่กลับไม่ใช่อย่างนั้นเที่ยวบินนี้ได้สร้างปริศนาไว้มากมายจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้หลังจากที่เครื่องบินแพนอเมริกาเที่ยวบินที่914ได้บินขึ้นจากสนามบินนิวยอร์กเพื่อมุ่งหน้าไปที่สนามบินไมอามีได้ไม่นานอยู่ดีๆเครื่องบินลำนี้ก็ได้ขาดการติดต่อกับทางหอบังคับการบินของสนามบินนิวยอร์กและทางหอบังคับการบินก็ได้รายงานว่าเครื่องบินลำนี้ได้หายไปจากจอเรดาร์ของหอบังคับการบินอีกด้วย37ปีให้หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งวันที่9กันยายนคริสตศักราช1992ณสนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาคาราคัสในวันนี้ก็เหมือนจะเป็นวันทำงานปกติของหอบังคับการบินของสนามบินแห่งนี้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็มีเครื่องบินแปลกหน้าบินเข้ามาที่น่านฟ้าของสนามบินแห่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของหอบังคับการบินนั้นตกใจกันยกใหญ่จวนเดอลาคอร์ตเจ้าหน้าที่ควบคุมหอการบินที่ทำหน้าที่ในวันนั้นบอกว่าอยู่ดีๆเราก็ได้รับการติดต่อจากเครื่องบินแปลกหน้าลำนี้ได้ความว่ากัปตันบนเครื่องบินแปลกหน้านี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสวัสดีเราคือแพนอเมริกันแอร์เวย์เที่ยวบินที่914แพนแอม914เที่ยวบินข้ามเวลาจากมหานครนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่ไมอามีพร้อมกับผู้โดยสาร57คนและลูกเรืออีก4คนจากการรายงานของเครื่องบินลำนี้ก็ยิ่งทำให้จวนเดอลาคอร์ตงงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะจุดมุ่งหมายของเครื่องบินลำนี้คือไมอามีซึ่งห่างจากสนามบินแห่งนี้ประมาณ 1,800 กิโลเมตรแต่หลังจากนั้นจวนเดอลาคอร์ตก็ได้ทำการเคลียร์รันเวย์ให้เครื่องบินลำนี้ได้ลงจอดเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆเมื่อนักบินได้ยินการรายงานเกี่ยวกับวันเดือนปีจากหอบังคับการบินก็ได้มีการรายงานจากหอบังคับการบินว่าพวกเขาได้ยินเสียงนักบินพูดใส่กันด้วยน้ำเสียงที่ตื่นกลัวว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อทุกฝ่ายต่างตั้งสติได้ทางหอบังคับการบินก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่เครื่องบินลำนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักบินและผู้โดยสารและมีรายงานจากหน่วยเจ้าหน้าที่ว่าเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด57คนและลูกเรือ4คนตามที่รายงานมาจริงๆบวกกับการรายงานเพิ่มอีกว่าผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินลำนี้แต่งกายเหมือนคนสมัยก่อนเมื่อหลาย10ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกัน